โซลาร์เซลล์นะครับตัวนี้นะโซลาร์เซลล์48โวลต์นะครับนี่นะครับนี่คือวงจรการต่อแผงโซลาร์เซลล์นะครับส่วนตัวนี้คือโวลต์นะครับเป็นปั๊ม48โวลต์นะครับ36 48ได้นะครับเป็นโซลาร์เซลล์นะครับตัวนี้คือกล่องควบคุมนะครับตัวนี้คือกล่องเดิมนะครับกล่องเดิมจะเป็นการน้ำเนาะแต่กล่องเนี้ยแต่อยู่บนบกนะครับแต่ไม่ได้อยู่ในน้ำนะครับตัวนี้ก็มาลองให้ดูนะครับถ้าใครจะซ่อมก็ซ่อมแบบนี้ได้เลยนี่นะครับก็จะมีหลายขั้นตอนหน่อยส่วนตัวนี้ก็ได้ทำการเปลี่ยนลูกเตือนนะครับใส่ลูกเตือนใหม่แล้วก็จะทำการเปลี่ยนฟิล์มนะครับส่วนขั้นตอนการเช็คการลองก็ดูรูปแบบแล้วก็ทำตามนี้ได้เลยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะทำให้ดูการประกอบการเปลี่ยนอะไรชิ้นต่อๆไปนะครับตัวนี้ก็แบบนี้ได้เลยนะครับส่วนถ้าจะพันใหม่ก็ดูดฟอยล์ข้างในนี่ออกมานะครับแล้วก็มาพันใหม่นะถ้าของใครขาดของใครเสียนะครับโอเคครับสวัสดีครับต่อแบบนี้ลองแบบนี้ได้เลยตัวนี้ของเดิมครับ